เดี๋ยวลองมาฟังไปทางด้านเสียงแตกนะครับผมก็จะไล่ปิกอัพทีละแก๊กเลยแอมปรับตายตัวนะคือปรับแฟตแล้วก็เปิดเกณฑ์ประมาณ6มีพ่วงเอฟเฟกต์ดีเลย์เป็นฮาร์บักกิ้งตัวหลังตัวเดียวกันนะเป็นซีมัวร์ JB นะครับปิกอัพบิดแล้วก็คอยตัวหลังของปิกอัพเน็กนะครับมาต่อเป็นขนานกันเสียงก็จะป้องๆขึ้นครับมีเสียงรบกวนนะเสียงจี๊ขึ้นมาก็จะเป็น
แก๊กที่4นะแก๊กถัดมาก็จะเป็นคอยตัวบนของทั้ง2ปิกอัพนะผสมกันจะผสมเป็นแบบขนาดนะเสียงก็จะป่องๆมากขึ้นเอาท์พุตจะน้อยลงครับทำออกมาได้ดีมากคืออวบๆอิ่มๆแต่จะมีความเด้งของเสียงเนื่องจากว่าวงจรการผสมปิกอัพเนี่ยมันหลากหลายมากแล้วเสียงแตกนี่ก็พุ่งๆฮาร์โมนิกออกชัดเจนเหลือเฟือนะพุ่งแต่ว่ามันมีความหนาแน่นนะคือเล่นแล้วรู้สึกเลยว่ามันอึบๆนะย่านจะไปออกไปทางกิบสันนะแต่จะไม่ได้หนาจนแน่นขนาดนั้นแต่ว่ามันลักษณะเสียงจะไปทางโทนเดียวกันนะแล้วจะมีพุ่งๆจะติดพุ่งๆได้มากก็ถือว่าเข้าท่าเดียวกัน4วันคลาสสิกตัวนี้เซด้านั่นคือมันเลิกผลิตไปแล้วเพราะมันเป็นรุ่นท็อปของทางเชคเตอร์ที่ผลิตในเกาหลีเลยถือว่าแจ๋วดีทีเดียวจบแล้วครับ